ตรงนี้ครับมันจะลอดมาหลังมันจะมาจากข้างหลังผ่านก้นแล้วก็ลงมาที่ข้อพักแล้วก็ลอดมาด้านหน้าเหมือนแม่น้ำนะบางเส้นหนึ่งก็ลอดไปข้างหลังเส้นประสาทตัวนึงลอดมาตรงนี้ครับแล้วมาสั่งให้กล้ามเนื้อตรงนี้รับความรู้สึกแบบนี้แล้วถ้าเป็นเคสนี้อาจารย์จะเทคที่นี่เพราะอะไรเพราะเส้นประสาทมันลอดมาตั้งตรงนี้แล้วครับนะครับถ้าตรงนี้ถูกกดรัดจะทำให้ชาแล้วบางคนอ่อนแรงด้วยนะตอนนี้คุณรู้สึกชาใช่ไหมเนี่ยถ้าตรงนี้มีชาไหมไม่มีนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเคาะเส้นประสาทมันอยู่ตรงนี้แป๊บๆอะไรมากขึ้นไหมไม่ไม่นะโอเคนี่เส้นประสาทรอดตรงนี้แล้วลงนี้มาโอ้โหสันนักแข้งตึงบางทีสันนักแข้งที่ตึงมากๆเนื่องจากเขาวิ่งเนี่ยกล้ามเนื้อตัวนี้เกร็งครับสมมุติว่าเส้นประสาทมันรอดอยู่ตรงนี้มันชาตรงนี้แสดงว่ามันต้องอยู่ใต้แถวนี้เราต้องมาหาต้นตอเขาอยู่แถวนี้เมื่อกี้อาจารย์มาหาต้นตอตรงนี้ไม่มีปัญหาเคาะแล้วไม่มีเส้นประสาทแป๊บๆเหมือนไฟฟ้าช็อตถ้าเส้นประสาทอักเสบที่ตอนอาจารย์เคาะเห็นไหมคุณจะแป๊บๆแต่นี่เขาไม่เป็นไม่ได้เป็นตรงนี้แต่มาน่าจะเป็นแถวนี้เพราะว่าเหมือนตรงนี้อุดตันแล้วตรงนี้ก็เลยมีปัญหาเส้นประสาทมันจะรอดมันนี้แล้วมาเลี้ยงนี่ทีนี้เราต้องมานี่เท่าดูโอ้เนี่ยเส้นเขาแข็งมากตรงนี้เดี๋ยวอาจจะคลายเส้นนี้ดูยังไม่เข้าชาที่ขาแต่อาจารย์ไม่นวดที่ขาหรอกอาจารย์เราต้องมาคลายเส้นสันนักแข้งเพื่อว่าเพราะเส้นประสาทมันอยู่ตรงนี้นี่เขายืนเดินแล้ววิ่งด้วยเข้าใจว่าตรงนี้โบราณเรียกเส้นชงประพาสหรือเส้นเดินหรือเส้นวิ่งนั่นเองเส้นเดินเดินเยอะๆมันจะเกร็งครับพอเกร็งเส้นประสาทมันรอดอยู่มันจะกดได้มันจะทำให้คุณชานี่แหละแต่แปลว่าเดี๋ยวขอดกนิ้วโป้งสิครับสู้ครับสู้หมอเลยสู้ตึงแรงแรงสู้กันโอเคแรงก็ดีบางคนถ้ากดมากจะอ่อนแรงแต่นี่แรงไม่ตกไม่เป็นไรอย่างนี้มันไม่ได้เช็คมันเป็นเส้นประสาทเขาเรียกเส้นประสาทผิวหนังเขาไม่สู้เน้นตรงนี้ไม่สู้เป็นอะไรอ่อนแรงแสดงว่าเส้นประสาทถูกทำลายเยอะเส้นประสาทมันทำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อแล้วก็ความรู้สึกดูนะเราคลายตรงนี้ดูว่าอาการชาเขาลดลงนะเราก็ต้องเทสดูด้วยแต่ถ้าจันตึงรับตรงนี้ตึงมากเนี่ยดิ้นเลยกล้ามเนื้อคุณวิ่งเยอะพอมันวิ่งแล้วมันรัดแล้วมันไม่ได้คลายมันก็เลยทำให้เส้นประสาทตัวส่วนที่ผิวหนังเนี่ยอักเสบนี่เรายืดด้วยนะครับเรากระดกลงแล้วเพื่อยืดตัวนี้ยืดกล้ามเนื้อสันหน้าแข้งโดยการกระดกปลายเท้าลงกระดกข้อเท้าลงพอเรายืดค้างไว้10วินาทีแล้วคลายตรงนี้ก็จะหย่อนตัวนะถ้าเส้นประสาทที่มันอยู่ใต้นี้เขาก็จะได้คลายตัวจากกล้ามเนื้อที่บีบรัดได้ยืดแล้วคลายปล่อยทำดูสัก10ครั้งนะครับยืดที่พิลิสันทีเรียเลยเป็นกล้ามเนื้อสันหน้าแข้งนะครับยืดตั้งกี่เดือนแล้วสิเดือน7เดือนโอ้เอาเรื่องกันนะถ้าชานี่ต้องเหมือนเราไปถอนฟันอ่ะชาหนูเดือนนึงไม่ได้แย่นะแต่นี้เนื่องจากงานเนาะเราต้องทนใช่ไหมมันยังไม่หมดเวลาอ่ะตอนนี้รู้สึกไงชาไหมหนาเห็นไหมเห็นไหมเพราะเราวิเคราะห์ถูกแป๊บเดียวเป็นมา7เดือนถ้าเราถูกจุดเนาะถ้าเราเข้าใจว่าต้นตอมอยู่เหมือนเราไล่สายน้ำมันไม่ไหลก็เดินไล่สายดูสิอะไรมันทับอยู่ตรงไหนอะไรมันอุดตันอยู่ตรงไหนอ่ะพอเบาแล้วแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วนะนี่คือจากประสบการณ์และความรู้ทางกายวิภาคที่มาประกอบกันแล้วก็จะแก้ตรงนี้ยืดแล้วก็นวดอาจารย์เอาข้อสอบด้านนอกกดใช่ไหมที่บอกหนูไม่เอาในล่ะค่ะด้านในคุณก็เส้นประสาทเอาตัวเองไปกดกับเขาสิคะถ้าคุณกดอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วด้านนอกหรือตรงกลางแล้วเราเอาด้านหลังนอกเนี่ยหมุนงี้ก็ได้นวดคลึงคลายนี้เรายืดด้วยครับใช้เทคนิคการยืดเพื่อให้ต้านเนื้อตึงไว้พอตึงแล้วเราคลายแล้วก็ปล่อยให้เลือดกลับถามดูง่ายมันคือหายไปหมดเลยไหมหรือยังเหลืออยู่
โอ้หายไปหมด7เดือนเห็นไหมเห็นไหมกลายเป็นมหัศจรรย์น่ะแต่คือมันหลักของการวิพากษ์นี่เองหลักของความรู้ก็คือว่าต้องเรียนเส้นเลือดมันเดินไปยังไงใช่ไหมเราถึงจะบริหารจัดการมันได้แม่น้ำตรงนี้มันมาจากตรงไหนตรงไหนมันอย่างที่อาจารย์บอกคุณวิ่งเยอะแล้วกล้ามเนื้อตรงนี้มันเกร็งมากพอเกร็งมากมันเลยรัดไว้รัดไว้มันไม่คลายพอไม่คลายเลือดเส้นประสาทที่มันอยู่รอดกล้ามเนื้อมันก็ถูกบีบมันก็เลยทำให้ชาต้องออกกำลังกายบางคนออกกำลังกายมากเกินไปออกอย่างเดียวไม่ได้ยืดถูกไหมคุณไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อถึงก็วิ่งนั่นมันเป็นแอคชั่นอย่างเดียวเห็นเวลาบางคนก็วิ่งวิ่งที่ไปหยุดยืนแล้วก็ยืดถูกต้องก่อนเล่นต้องยืดก่อนด้วยครับใช่ยืดทุกมัดเพราะป้องกันการบีบรัดแล้วหลังเล่นต้องยืดด้วยครับค่ะไม่งั้นกล้ามเนื้อมันจะหดค้าง stretching ใช่ stretching เทคนิคไม่ใช่ stretching มีครั้งเดียวไม่ใช่ครั้งเดียวมันต้องยืด5ครั้ง10ครั้งไปยืนไปแล้วส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำมันถึงก็ลุยเลยยืดน้อยอ่ะนะเราก็คลายเรารู้แล้วกล้ามเนื้อตรงนี้มันไปบีบรัดไว้นะเราก็คลายเส้นสันหน้าแข้งซึ่งเป็นนะข้างใต้มันมีเส้นประสาทรอดอยู่นี่พอเรายืดคลายปั๊บเลือดไหลเวียนดีเส้นประสาทได้เลือดอาการก็ชาก็ลดลงอ่ะยืนเดินดูนี่เบาอ่ะเบาแล้วแต่ขัดยังเนี่ยยังไม่ได้ตรวจเดี๋ยวได้ว่าเอาเรื่องช้าก่อนเบาแล้วเห็นไหมถ้าเราปัดเดียวแหละถ้าเราเข้าใจ7เดือนก็7เดือน